เหรียญลัด7นะครับรอบนี้มีเหรียญไหนน่าสนใจบ้างเอาล่ะเดี๋ยวเรามาชี้เป้าและดูเลยแล้วกันเนาะก็คือบอกกันตามตรงอะนะก็คือเหรียญนี้พวกฮอเคกสำหรับใครที่ยังไม่มีเหรียญ นะ ID ใหม่เท่านั้นนะครับเพราะ ID เก่าน่าจะใส่3ฟรี3ไพโดกันหมดแล้วส่วน ID ใหม่ไม่มีเหรียญพวกนี้อันนี้สามารถใช้ได้เห็นปะเรื่องเท่ากับ 70% สร้างความเสียหาย 5% นะครับแล้วก็มีเหรียญของบูเลเมื่อหลบได้ย่นสกิล 16% อันนี้ดีมากอันนี้ดีมากนะครับเป็นของตระกูลชาลอตส่วนอีกเหรียญนึงคำแนะนำคือไปหาตระกูลชาลอตตัวไหนก็ได้เช่นคาตาคุริโลก็ได้มัดก็ได้พุดดิ้งก็ได้คือตัวไหนก็ได้อะขอแค่เป็นตระกูลชาลอตนะครับเอามาใส่เพราะว่ามันจะมี4แท็กแต่มันเหมาะสำหรับ ID ใหม่เท่านั้นเท่านั้นนะครับส่วนถ้าใครมีเหรียญแบบ3ฟรี3ไฮโดอยู่แล้วคำแนะนำคือเหรียญพวกนี้ข้ามมาเลยครับเพราะไม่มีเหรียญไหนที่คุณน่าจะต้องเก็บเป็นประมาณนี้นะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยมันไม่มีจริงเป็นประมาณนี้นะครับ